ยังต้องพึ่งพระแม่มาติกาบีเกี่ยวก้อยสัญญาจะทำให้ดีที่สุดพระแม่มาติกาชื่อเสียงโด่งดังอิทธิฤทธิ์แรงอ้ําพัชราภายังต้องพึ่งบีมาติกาเกี่ยวก้อยสัญญาจะทำให้ดีที่สุดพระแม่มาติกาอ้ํารออะงอมาแรงชื่อเสียงเรื่องการหาคู่โด่งดังในหมู่ดาราสำหรับนักแสดงสาวบีมาติกาแม่สื่อที่ทำเอาหลายคู่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักล่าสุดบีมาติกาได้มีโอกาสเจอกับอ้ําพัชราภาเจ้าตัวจึงได้มีการแชะภาพถ่ายให้เห็นโมเมนต์น่ารักๆแต่หลายคนต้องสะดุดกับข้อความที่กำกับภาพที่ระบุว่าเกี่ยวก้อยสัญญากับพี่สาวแล้วน้องจะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่แอดเอาแพตราป้างานนี้สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้อย่างมากหรือเราจะได้เห็นสาวอ้ําได้เจอคนดีๆที่พระแม่มาติกาประทานให้ทั้งนี้สาเหตุที่คนทั้งวงการมาฝากตัวกับบีมาติกาเนื่องจากเธอทําให้คู่ของแก้มบุ๋มพีทได้ครองรักกันจนกําลังจะแต่งวงมนอีกทั้งกันพลอยที่ตอนนี้ก็สร้างครอบครัวอบอุ่นรวมความสนุกละครทุกอรรถรสตลอดปี2566ช่อง7 HD มอบให้ผู้ชมสุดประทับใจรวมความสนุกตลอดปี2566ช่อง7 HD ส่งละครน้ำดีสนุกครบรถแฟนละครรับชมแบบจัดเต็มระลึกความประทับใจส่งท้ายละครปีเก่าต้อนรับละครในปีใหม่2567บู้เดือดสนุกทัดใจแฟนละครเรียกว่าละครแนวบู้แอคชั่นช่อง7 HD ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครในปี2566นี้มีให้ชมหลากหลายเปิดประเดิมรับต้นปีขวางทางปืนก็ทำสถิติเรตติ้งตอนจบสูงสุดของช่อง7 HD ฟาดเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศคว้ามง 6.3 โดยคู่พระนางหลุยเฮสและการ์ตูนณัฐชาบอกเลยเคมีนักบู๊ของทั้งคู่เข้ากันสุดๆถัดมาเรื่องเพลิงใครจากค่ายมีเดียสตูดิโอนำแสดงโดยเอสกันตพงกับปูเป้เกษรินทร์คว้าแชมป์ละครที่มีเรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดไตรมาสแรกของช่อง7 HD ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 4.3 และตลอดระยะเวลาออกอากาศก็ได้รับเสียงชื่นชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นละครน้ำดีบทสะท้อนสังคมส่วนละครแอคชั่นสุดมันที่มีเรตติ้งแรงต่อเนื่องเรื่องแคน2แผ่นดินนำแสดงโดยโอ๊ตชาคริตและฤทธิ์วิชยพงศ์ประกบสองนางเอกมะเหมี่ยวพรชดาและพลอยรันดาภาจากฝีมือผู้กำกับระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติฉลองภักดีวิจิตรนอกจากจะได้เรตติ้งตอนจบสวยงาม15บวกทั่วประเทศ 5.1 ยังทำสถิติเป็นละครเรื่องที่2ของปีที่ได้เรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดของปีด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 4.3 เช่นเดียวกับเพลิงใครขณะที่ละครแอคชั่นดราม่าสุดเดือดกล้าผาเหล็กอีกหนึ่งเรื่องจากค่ายโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้เอกรังสีโรจน์นั่งแท่นกำกับการแสดงพ่วงตำแหน่งเจ้าของบทประพันธ์มีบูมกิจก้องและฮาน่าลีวิสเป็นนักแสดงนำก็ทำสถิติละครเรตติ้งตอนจบสูงสุดเป็นเรื่องที่2ของปีลาจอด้วยเรตติ้งสุดพีค15บวกทั่วประเทศได้ 6.3 เช่นเดียวกับขวางทางปืนรักสุดฟินอินสนานจอยอินเลิฟตั้งแต่ต้นปีด้วยละครรักอารมณ์ดีแนวโรแมนติกคอมดี้ฮักหลายไมล์เลดี้ของค่ายมงคลดีโปรดักชั่นกับการโคจรมาพบกันของยูโรยศวรรษและพระพายรมิดากำกับการแสดงโดยผู้จัดคนเก่งเติ้ลตะวันสร้างความสนุกผสมผสานกับความน่ารักของพระนางสร้างเคมีใหม่ได้เข้ากันสุดๆต่อด้วยละครพีเรียดฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติกข้ามภพเทตรานฤมิตรจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่มีกระแสฮือฮาเสียงตอบรับที่ดีทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่เปิดโผตัวละครยิ่งพอภาพฟิตติ้ง
และทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาแฟนละครต่างก็ตั้งตารอเพราะเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของคู่ขวัญไมค์ภัทรเดชกับมุกดานรินทร์รักเรียกว่ากระแสแรงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนสุดท้ายทำเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศในตอนจบสูงถึง 5.9 ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับที่3มียอดผู้ชมออนไลน์พร้อมกันสูงสุดบน Facebook และ YouTube 127,000 วิวและยังมีผู้ชมย้อนหลังบนbakabu.tv ถึง 12.5 ล้านวิวและละครโรแมนติกแห่งปีลมพัดผ่านดาวจากค่ายน้องใหม่ Dreamers Society Creation ของติ๊กเจษฎาพรนำแสดงโดยนางเอกซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภาที่กลับมารับงานละครอีกครั้งพบพระเอกคู่ขวัญติ๊กเจษฎาพรที่ควบบทบาทผู้ผลิตละครครั้งแรกให้ช่อง7 HD และพระเอกเสน่ห์แรงเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลร่วมด้วยเจี๊ยบโสภิตนภากับบทบาทสุดแซ่บขับเคี่ยวกับอ้ําพัชราภาและการมาร่วมงานกับช่อง7 HDอีกครั้งในบทบาทที่น่าจับตาของหนุ่มฮอตมิวสุภสิทธิ์ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างจัดได้ว่าเป็นละครที่มีแฟนๆให้ความสนใจสร้างกระแสแรงตั้งแต่เปิดละครจนออกอากาศและสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆกับตอนจบ2แบบให้ลุ้นกับบทสรุปรักของดานชาว่าจะเลือกใครระหว่างทรงวัดชายในฝันหรือวายุชายในพรหมลิขิตดราม่าเข้มข้นถึงใจปีนี้ต้องยกให้ละครดราม่าสืบสวนสุดเข้มข้นและหักมุมสไตล์ค่ายปรากฏการณ์ดีเรื่องรักในรอยลวงนำแสดงโดยแบงค์อาทิตย์กับแอนนากลึกที่มีเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนให้คอละครหลังข่าวได้ลุ้นปมปริศนาฆาตกรรมไปพร้อมๆกันเรียกว่านั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีละครในช่วงก่อนข่าวภาคค่ำที่ดราม่าน้ำตาลองค์ขั้นสุดอย่างหงในกรงก้าผลงานจากค่ายประภัสราโปรดักชั่นโดยผู้จัดกบประภัสราที่ได้คู่หูทางการแสดงแบบมองตาก็รู้ใจอย่างเบนสันติราชกับทีพีพัชยามาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ดราม่าสุดเข้มจนทำเรตติ้งตอนจบ15บวกทั่วประเทศได้ 5.3 จัดหนัก CG สมจริงสุดอลังการปีนี้เรียกว่ามีละครโชว์ CG เรียกเสียงฮือฮาแฟนๆเพียบเริ่มจากสร้อยนาคีผลงานจากค่ายมุมใหม่นอกจากความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ครบรสยังเพิ่มอรรถรสเรื่องเอฟเฟกต์ประการตาคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสมจริงเพื่อแฟนละครแบบเต็มอิ่มนำแสดงโดยนางเอกมากฝีมือนาวที่สานาฏในบทนางพญานาคีผู้ยึดมั่นในความรักซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากแฟนละครสุดแรงตั้งแต่ยิงทีเซอร์แรกมียอดชมบน Facebook CS7HD Drama Society ทะลุ 1.2 ล้านวิวใน48ชั่วโมงและท้ายปีได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครมากมายเรียกว่าสนั่นโซเชียลมีเดียสำหรับผลงานการผลิตจากค่าย 9Beaver Film ก็คือแม่โขงละครแอคชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์อัดแน่นความสนุกครบรสฉากอลังการ CG สุดประการตาโดยผู้จัดละครโอริเวอร์บีเวอร์รับหน้าที่กำกับการแสดงด้วยตัวเองโดยมีมิกทองระยะหลุยเฮสเปรี้ยวทัศนียามารับบทนำถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันข้ามภพชาติพร้อมกับความลี้ลับของพญานาคจนเกิดกระแสไวรัลโดยเฉพาะฉากที่มิกใช้เชือกจับพญานาคโดยเรื่องนี้ถ่ายทำออกมาได้สนุกชวนติดตามจนเจ้าของบทประพันธ์ปองพลอดิเรกสารออกปากชื่นชมส่วนละครเย็นอย่างมนตราฟ้าฟื้นจากเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไม่น้อยหน้าการพบกันครั้งแรกของโอ๊ตรัฐีกับแก้มยานิสาด้วยว่าเป็นละครแนวผจญภัยแฟนตาซีจากวรรณคดีในตำนานสู่ความลึกลับของมนตราและป่าอาถรรพ์เลยขอจัดเต็มเรื่อง CG ซึ่งแฟนๆต่างชื่นชอบและให้การตอบรับเป็นอย่างดีทึ่งกับ CG ที่ผูกโยงเรื่องได้เนียนสมจริงทำให้เรื่องราวสนุกจนคว้าเรตติ้งได้แรงต่อเนื่องส่งท้ายปีความสนุกเพื่อแฟนๆยังเดินหน้าต่อ
โดยในปี2567ช่อง7 HD ขอยืนหยัดสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความสนุกมากมายเตรียมส่งทับละครหลากรสชาติให้กับผู้ชมพบกับอรรถรสแน่นจอได้ทางช่อง7 HD กด 35